ินสุวรรณภูมิแล้วนะครับกำลังจะบินไปสิงคโปร์เพื่อทำการชกในวันที่26วันเสาร์นี้นะครับพบกันแชมป์ในรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็เดี๋ยวเดินทางบินบ่าย3นะครับวันนี้เราไปกัน3คนนะครับมีใครบ้างบังมัดนะครับน้อยนะครับแล้วก็พี่พ่นสราวุธลูกบันใหญ่นะครับ2คนนี้ทำหน้าที่อะไรครับผมเป็นเทรนเนอร์นะครับเพราะว่าเราเป็นแชมป์เขาให้เทรนเนอร์2คนแล้วก็จะไปช่วยซ้อมช่วยฟิวช่วยแก้เกมบำรุงต่างๆระหว่างที่อยู่สิงคโปร์นะครับเพราะจริงๆก็ซ้อมกันมาด้วยกันอยู่แล้วไปถึงสิงคโปร์เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างมั่นใจไหมครับพี่ต้องมั่นใจอยู่แล้วสิ ของเราอยู่แล้วมั่นใจไหมพี่มั่นใจครับเรียบร้อยอยู่แล้วเดี๋ยวต้องเข้าไปเกตแล้วนะครับแล้วก็ไปเจอกันในเกตนะครับเดี๋ยวแล้วก็ไปเจอกันตอนถึงสิงคโปร์เลยได้เอาแชมป์มาฝากนะเดี๋ยวแชมป์กลับมาครับโอเคสัญญากับคนดูนะถ้าไม่ได้แชมป์ห้ามกลับนะเขาเล่นกันดีเลยโอเคเขาเล่นกันดีโอเคครับผมตอนนี้เข้ามาในเกตแล้วนะครับรอขึ้นเครื่องบินกับสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูบนเครื่องกันนะครับผมก็ขึ้นเครื่องมาแล้วนะครับวันนี้นั่งบิสเนสคลาสนะครับในเพราะว่าเราเป็นแชมป์โลกนะครับเขาจะซื้อบิสเนสคลาสไม่ว่าจะบินไปที่ไหนให้นะครับดูบรรยากาศที่นั่งแบบสบายสะดวกสบายมากไปข้างในข้างนอกก็ว่าเฮ้ยเดตดีอะตูเดตไทยคุณก็ชอบล่ะตอนนี้ผมก็ถึงโรงแรมที่พักที่สิงคโปร์แล้วนะครับก็ตะกี้ออกจากสนามบินค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงแล้วก็ต้องกรอกเอกสารไปเลยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรตอนนี้มาถึงโรงแรมแล้วนะครับที่ One Fairer Hotel นะครับเราจะต้องอยู่ที่โรงแรมนี้ไปอีก1อาทิตย์จนกว่าจะชกแล้วก็กลับเดี๋ยวผมมาถ่ายรีวิวห้องให้ดูว่ามีอะไรบ้างในห้องนอนผมนะครับนี่ครับเปิดประตูเข้ามาก็มีห้องนอนเล็กๆอยู่ตรงนี้หนึ่งห้องนอนซึ่งห้องนี้เป็นห้องใหญ่น่าจะนอนได้สองคนแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเป็นห้องแยกห้องเล็กหนึ่งห้องนอนนะแล้วก็นี่เป็นห้องนั่งเล่นดูวิวข้างนอกตอนนี้ก็มืดๆหน่อยแล้วพรุ่งนี้มาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็นี่ก็เป็นห้องนอนที่เราจะอยู่ที่ผมจะอยู่ไปอีก1อาทิตย์นะครับแล้วก็เทรนเนอร์ก็จะแยกกันนอนคนละห้องครับไม่ได้นอนด้วยกันโอเคเดี๋ยวไว้ถ่ายอย่างอื่นให้ดูกันต่อโอเคเดี๋ยวผมวิ่งเสร็จเดี๋ยวมาดูถ่ายบรรยากาศดูบรรยากาศในห้องวิ่งในสิงคโปร์นะครับครับนี่ก็เช้านี้ก็วิ่งเสร็จแล้วนะครับวิ่งไป50นาทีนะครับเพื่อวอร์มร่างกายแล้วก็คุมน้ำหนักไปในตัวด้วยครับครับเราอยู่กับรถถังจิตวันโอนนะครับเป็นไงร่างกายพร้อมไหมพร้อมยัง
ซ้อมดีสุดในชีวิตเลยนี่ธรรมดาไม่เคยซ้อมเช้าทุกวันต้องหุ่นแบบบอกเขาไปตามความจริงว่าไม่เคยซ้อมไม่เคยซ้อมเลยเพิ่งซ้อมไปนี่แหละดอนเสี่ยวจงคุมเข้มหนักขึ้นเขาทุกวันครับสุดยอดนี่ลดน้ำหนักกี่โลลดน้ำหนักกี่โลสามโลครับวิ่งกินไม่กินเยอะเมื่อคืนสบายเชียร์มวยดังไปไหนนี่หมายนอนห้องข้างๆกันเชียร์มวยดังไปไหนไอ้เชียร์มวยเสียงดังนี่หมายดังลั่นห้องเลยนี่นะครับอยู่วิ่งกันอยู่ห้องข้างๆนะครับเช้าแล้วว่าแต่ฟุตบอลไปนี่เป็นไงบ้างครับพี่นะครับพี่ชิวๆทุกไฟอยู่แล้วครับผมดูคลิปผมดูคลิปคู่ต่อสู้โอ้โหหมัดโหดมากโอ้ต่อยไม่โดนหรอกนะเออไฟนั้นเรายังไม่เป็นมวยเท่าไหร่รอบที่แล้วเขาฟุกใช่รอบที่แล้วไม่โดนคือความเป็นมวยเราน้อยอ่ะเราเพิ่งเกิดน้อยเป็นได้มาตั้งประสบการณ์ในวันที่เป็นชิปรอบนี้ต่อยไม่โดนหรอกดูเทรนเนอร์ก่อนนี่นี่พี่นำขบวนพี่สาวุฒิคนแก้เกมเพียบเลยพี่นำสัตว์น้อยโทษนำขบวนไปแล้วนำขบวนไปแล้วโทษมาได้กันปะเนี่ยแกงกันเองซะแล้วโอ้ได้กันปะเนี่ยโอ้โหเป็นผมนะลบกลับเลยนะลบเลยพี่นำขบวนไปแล้วโทษมันเหมือนแกงกันแล้วมันเป็นมุกของทุกคนมันเป็นมุกเปล่าครับลืมโอเคเดี๋ยวกลับห้องไปเดี๋ยวอ่านเจอกันในห้องน้ำเดี๋ยวเจอกันนอนอยู่ห้องข้างกันนะครับกับรถถังนี่ครับรถถังมาครับแชมป์ก็จะดีหน่อยวิวจะสวยหน่อยห้องติดกันไม่ต้องขี้คุยโอเคครับทุกคนเจอกันบายนี่นะครับหลังจากเราวิ่งเสร็จก็ลงมากินอาหารเช้านะครับรอบนี้เขาไม่ได้มีกฎเข้มงวดมากนะครับเรานั่งกินอาหารในห้องอาหารของโรงแรมได้รอบที่แล้วเราต้องนั่งกินในห้องอย่างเดียวเขาส่งให้ที่ห้องนะครับวันนี้ก็มีออมเล็ตกินนะครับก็ประมาณนี้ก็มีนักมวยหลายๆคนสังเกตว่าจะเป็นนักมวยที่ชกในรายการวันจะเป็นชิปนะครับมีแต่มวยดังๆเต็มเลยครับแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเราจะไปขายลูกกันต่อนะครับกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวเรามาถ่ายฮีโร่ช็อตกันนะครับก็คือเขาจะทำเอาไปทำโซเชียลมีเดียในของวันจะเป็นชิปนะครับก็เดี๋ยวถ่ายดูว่าทำอะไรบ้างซ้อมเสร็จแล้วนะครับซ้อมไปประมาณชั่วโมงนึงวอร์มร่างกายนะครับตีเป้าไป5ยกต่อยหมัดไป3ยกนะครับกับพี่คนสราวุธกับบังหมัดนะครับนำสัตว์น้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปพักผ่อนกินข้าวกันนะบังหมัดยกนิ้วให้นะครับผมเรียกเมื่อวานเรียกชื่อผิดเมื่อเช้าให้ดูวิวจากห้องซ้อมนะครับวิวสิงคโปร์วิวที่ซ้อมดีมากโรงแรมดีมากครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกันต่อวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนี่นะครับข้าวมื้อเย็นของเรากับพี่คนนี่พี่คนเอามาเองจากไทยหมูเด็ดเดียวกับเนื้อเด็ดเดียวมีแต่ปลาอันนี้ผมสั่งแก๊ปนะครับเขาจะให้เงินเป็นเงินสิงคโปร์มาแล้วก็สั่งแก๊ปกินเอาเองนะครับว่าเราจะกินอะไรนี่สั่งมาก็นั่งกินกันบางมัดกินไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะหมดวันแค่นี้นะครับ
สวัสดีครับวันนี้วันที่23นะครับตอนนี้ประมาณ10โมงเมื่อเช้าลืมตายนะครับตื่นมาแล้วก็ออกไปวิ่งนี่เพิ่งกลับจากวิ่งนะครับกำลังจะกลับห้องวิ่งไปประมาณ45นาทีวอร์มร่างกายนี่ไปกับเทรนเนอร์2คนเสร็จเดี๋ยวกลับไปอาบน้ำกินข้าวก่อนวันนี้นะครับมีถ่ายรูปแล้วก็ตอนบ่ายนะครับ4โมงผมมีแถลงข่าวนะครับการชกที่สนามข้าวคล่องไม่ได้ตอนนี้ลงมาถ่ายรูปโปรโมทรายการนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าถ่ายอะไรบ้างครับหลังจากถ่ายรูปเสร็จผมมาให้สัมภาษณ์กับสื่อของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเดี๋ยวก็สัมภาษณ์ประมาณ5นาที10นาทีแล้วเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นต่อครับไปเจอกัน1 2 3 Oh control yeah. Beautiful control there from Superbond lucky for me good control he was too nice วันนี้วันที่23เวลาประมาณบ่าย2กับบ่าย3นะครับก็จะมีงานแถลงข่าวของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับมีแบบสเตเดียมข้างบนรับคนที่เข้ามาชมงานแถลงข่าวแล้วก็ผู้สื่อข่าวต่างๆนานาเนี่ยครับระหว่างรอไปสัมภาษณ์รถถังนั่งโม้กับนั่งศึกษาวิชาจากคนนี้นี่แชมป์โลกเอเวอเรสต์ MMA นี่แชมป์ MMA รุ่นเดียวกับรถถังกำลังนั่งสอนรถถังอยู่ว่าต่อยยังไงระหว่างรอแถลงข่าวเวทฟันเฮียโมกันสนุกชิปิงเลยเรามาทำอะไรกันก็อยากไปแถลงข่าวครับว่าจะท้าทุกคนในบนเวทีเลยมาดูเข็มขัดก่อนใครที่เป็นแชมป์เดี๋ยวผมล่อหมดแน่คนที่ถือโทรศัพท์เดี๋ยวนั่นไม่ใช่แล้วมาหาเองแล้วนี่นะครับกำลังเดินไปงานแถลงข่าวนำโดยรถถังจินบงดลหรือรถถังแฟร์ไทยเฮ้ยโอ้โหรถถังจินบงดลนะครับหลังจากไปแถลงข่าวมาตั้งแต่บ่าย2นะครับเพิ่งมาถึงโรงแรมตอน6โมงนะครับแล้วนี่ก็ขึ้นมาอาบน้ำเดี๋ยวเสื้อผ้าแล้วขึ้นมาซ้อมต่อเลยมีเวลาเขาให้เวลาซ้อมแค่30นาทีเพราะว่ามีคนอื่นรออยู่เรามาเลนนะครับจริงๆเขาให้ชั่วโมงนึงเรามาเลนก็ต้องซ้อมตามเวลาที่มีครับครึ่งชั่วโมงก็ต้องซ้อมครับไม่งั้นไม่ได้ครับต้องซ้อมไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูผมซ้อมกันครับก็เขามาไล่แล้วนะครับถึงเวลาคนอื่นต้องซ้อมต่อจะซ้อมได้6ยกนะครับพอได้วอร์มได้เงาลดน้ำหนักไปในตัวเวลาแบบจำกัดมากเพราะว่าเขาพาเราไปแถลงข่าวแบบ2ชั่วโมงเพิ่งกลับมาเลยเวลาซ้อมของเราแต่ก็ซ้อมเท่าไหร่ก็ต้องซ้อมเท่านั้นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลดน้ำหนักแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวกลับไปกินข้าวนะครับน้ำหนักเกินไม่เยอะครับประมาณ2โลสบายสบายเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวท้ายดูตอนกินข้าวนี่นะครับอาหารเย็นค่ำแล้วนะครับไม่เย็นหรอกของวันนี้
สั่งไลน์แมนมาพรุ่งนี้ต้องลดน้ำหนักแล้วครับมีแบบอาหารคลีนนะครับก็แล้วก็น้ำแอปเปิ้ลเขียวนะครับแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็เข้านอนแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาลดน้ำหนักเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายให้ดูกันวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่24แล้วนะครับตอนนี้ก็9โมงเช้านะครับตื่นมามาลดหนักนะครับตอนนี้น้ำหนักเกินอยู่2โล72นะครับก็วิ่งลดน้ำหนักแล้วเดี๋ยววิ่งเสร็จก็ไปกินข้าวแล้วก็ตอนกลางวันประมาณ11โมงมีตรวจร่างกายอีกรอบนึงเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูเดี๋ยวผมขอตัวไปวิ่งลดน้ำหนักก่อนประมาณ45นาทีเจอกัน นี่นะครับวิ่งเสร็จแล้วนะครับลดน้ำหนักวิ่งไป45นาทีนะครับก่อนไปวิ่งนะครับน้ำหนัก72นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวิ่งเสร็จแล้วน้ำหนักจะเหลือกิโลนะครับพิกัดชก 70.3 นะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูว่าเหลือกิโลแล้วก็เดี๋ยวไปนอนพักผ่อนตรวจร่างกายกันนะครับเจอกันเรามาตรวจร่างกายดูทำอะไรบ้างห้องตรวจร่างกายของเราอีกนะครับอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาดูน้ำหนักกันนะครับว่าเหลือเท่าไหร่แล้วก็จะได้ตามพิกัดหรือเปล่านะครับไปดูกันนี่นะครับน้ำหนักผมก็อยู่ที่ 71.1 นะครับหลังจากวิ่งเสร็จขาดไป 0.2 นะครับเดี๋ยวเราสั่งข้าวมากินได้ปกติเลยนะครับผมไม่ได้คุมน้ำหนักเยอะก็จะลดน้ำหนักไปกินข้าวไปได้สบายๆนะครับแล้วก็หน้าตาก็จะสู้นิดนึงเพราะว่าเป็นการลดน้ำหนักเดี๋ยวก็จะชั่งเสร็จก็จะกินได้สดชื่นเหมือนเดิมนะครับหลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จนะครับน้ำหนักขาดก็มากินข้าวนะครับอาหารที่สั่งมาแล้วก็มีคนเตรียมมาครับนั่งกินกันเยอะมากเลย3คน มีบางบัตรนี่ครับต้องแยกวงนะครับเพราะฝั่งนั้นเป็นเนื้อฝั่งนี้เป็นหมูนะครับบางบัตรอิสลามโอเคนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าทำอะไรกันต่อสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่25นะครับวันนี้เราต้องชั่งน้ำหนักจริงแล้วนะครับก็เราจะชั่งน้ำหนักกันตอนบ่ายโมงนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ำหนักเกินอยู่ประมาณโลนึงเดี๋ยวมาวิ่งลดน้ำหนักเรียบร้อยแล้วก็รอไปชั่งตอนบ่ายโมงนะครับที่นี่เขาจะมีการตรวจน้ำในร่างกายนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราน้ำแบบไม่ถึงเพียงพอเขาจะมีเครื่องวัดเขาจะไม่ให้ผ่านเพราะฉะนั้นเราต้องดื่มน้ำเยอะๆก่อนที่จะมาวิ่งแล้วอั้นฉี่ไว้แล้วก็ก่อนไปชั่งเขาจะมาชั่งตรวจฉี่ก็คือตรวจน้ำจะให้ฉี่ว่าเสร็จแล้วถ้าน้ำหนักผ่านถึงจะผ่านแต่ถ้าน้ำผ่านน้ำหนักไม่ผ่านก็ไม่ผ่านน้ำไม่ผ่านน้ำหนักผ่านก็ไม่ผ่านนะครับก็คือต้องแบบผ่านทั้งสองอย่างค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปที่จะทำได้ก็เดี๋ยวมาวิ่งลดน้ำหนักกันแล้วก็ผมจะมาถ่ายดูว่าตอนชั่งน้ำหนักเป็นไงบ้างนะครับมาเจอกันนี่นะครับหลังจากวิ่งเสร็จ2รอบนะครับเพราะรอบแรกเกินอยู่5กิโลแล้วมาชั่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำหนักเป็นไงบ้างครับน้ำหนักขาดไปประมาณ 3-4 ขีดนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูตอนชั่งจริงกันว่าเป็นยังไงนะครับน้ำหนักนิดหน่อยพอดีละถือว่าพอดีครับโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนชั่งนี่นะครับรอชั่งน้ำหนักอยู่ครับแต่แบบลำคาญรถถังชิบหายเลยขี้โม้โม้ชิบหายเลยง่ายครับผมลูกสมรักนี่นะครับก็ทุกคนนั่งรอชั่งน้ำหนักกันอยู่นะครับSuperBond. 0156 for SuperBond. He passes hydration.
69.2 kilograms. Super Bowl makes weight. Next to test, Andre Galvao. ช่างน้ำหนักกับตัวน้ำผ่านแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันนะครับแล้วก็เจอกันวันชกเลยครับไป